ตัวนี้ก็จะเป็นพวกสาหร่ายลูกค้าบอกว่าโรยตัวนี้ทานข้าวเยอะขึ้นเลยค่ะงั้นผมไม่ควรซื้อแล้วอันนี้เดี๋ยวอ้วนในนี้มีอะไรกินแล้วไม่อ้วนมั้งครับอ๋อไม่มีอ่ะดูคนขายยังอ้วนน่ารักอันนี้คืออะไรครับตัวนี้จะเป็นธัญพืช21ชนิดนะคะตัวนี้จะมีไส้สตรอเบอรี่ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะตัวนี้เป็นไส้รามันค่ะเป็นมันม่วงแล้วตัวนี้ขายดีมากสุดฮิตตลอดการใครไปเกาหลีก็ต้องมีมาเขาดีตรงที่เขาจะแบ่งให้เป็นชิ้นๆขนมก็จะไม่นิ่มนะคะบราวนี่ตัวนี้มันเป็นสินค้าขายดีจากเกาหลีเลยนะคะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ขาดตลาดไปมากแล้วลูกค้าก็ค่อนข้างมาถามหาตอนนี้พี่ได้มาแล้วข้างในมี6ชิ้นนะคะแยกให้เป็น2เป็น2ส่วนใหญ่สินค้าของเกาหลีอะค่ะเขาจะดีตรงที่เขาจะมีแพ็คเล็กๆให้เราไม่ต้องกังวลว่าเราทานไม่หมดของจะนิ่มจะเสียอะไรยังไงคือในร้านนี้มีแต่ของเกาหลี 100% เลยครับเป็น import from Korea เลยค่ะอย่างตัวนี้จะเป็นแยมที่ทำจากชาเขียวนะคะตัวนี้ก็จะมีผสมอัลมอนด์กับเป็นแยมชาเขียวล้วนๆตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพวกสาหร่ายมีทั้งสาหร่ายที่ไปห่อพวกกุ้งดองแซลมอนดองหรือว่าจะเป็นตัวนี้ที่ไว้สำหรับโรยข้าวลูกค้าบอกว่าโรยตัวนี้ทานข้าวเยอะขึ้นเลยค่ะ งั้นผมไม่ควรซื้อแล้วอันนี้ซื้อได้เดี๋ยวอ้วน ในนี้มีอะไรกินแล้วไม่อ้วนมั้งครับไม่มีอ่ะดูคนขายยังอ้วนน่ารัก นี่พี่เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ค่ะพี่เป็นพนักงานแต่อธิบายขนาดนี้เลยเนี่ยนะเป็นการศึกษามากกว่าเพราะว่าพี่ก็เป็นติ่งเกาหลีส่วนหนึ่งแล้วก็ดูจากซีรีส์ดูการทำอาหารของเกาหลีชอบอะไรบ้างจริงๆพี่ชอบดูเกาหลีตั้งแต่เรื่องแดจังกึมจากนั้นมาก็ดูมาเรื่อยๆเพื่อนที่ออฟฟิศก็ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะออฟฟิศเก่าเอามาแลกกันตั้งแต่เป็นซีดีเอามาไลฟ์แบ่งกันดูอย่างเงี้ยค่ะแต่จะพูดถึงคือพี่มาทำร้านเนี้ยอยากมาทำร้านเนี้ยเพราะว่าเป็นติ่งเกาหลีป่ะจริงๆแล้วครั้งแรกที่พี่มาร้านเนี้ยเพราะว่าพี่มาหาวัตถุดิบทำอาหารเสร็จแล้วก็มาเจอว่าเอ้ยร้านนี้เขาติดป้ายสมัครงานเลยถามเจ้าของว่ารับสมัครงานไหมคะอายุเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของคือคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณแอปเปิ้ลเจ้าของค่ะ เคยมีลูกค้าเกาหลีอะค่ะเป็นนักท่องเที่ยวมันนั่งอยู่ตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะแล้วก็กินเบียร์ค่ะแล้วก็เมาตรงนี้นะตรงนี้ค่ะนั่งกินเบียร์แล้วก็แกะทุกอย่างไปหยิบขนมบนเชลฟ์ค่ะมาแกะเป็นกับแก้มแกะมั่วไปหมดเลยค่ะแล้วก็จ่ายตังค์ไหมเนี่ยจ่ายแต่ว่าความฮาก็คือพอเมาได้ที่อะค่ะก็ยืนเต้นตรงนี้เหรอใช่ยืนเต้นร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะไม่ดีน่ารักดีนะแล้วทำไมชื่อร้านถึงเป็นชื่อโบราจริงๆมันเป็นแฟรนไชส์นะคะอ๋อแต่ก็ดูมีลูกค้าเยอะเปิดถูกแหล่งนะแถวเนี้ยคือมีคนเกาหลีอยู่ใช่คนเกาหลีเยอะมากแต่จริงๆนักท่องเที่ยวที่เมาวันนั้นนะคะก่อนที่เขาจะเมาเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เดินดูแล้วเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยที่เกาหลีโอเคอันนั้นที่เกาหลีไม่ค่อยโอเคอยู่เอาอันนี้มาสิค่ะแล้วก็เปิดเสิร์ช Google ให้ดูอะค่ะอันไหนที่มันเป็นที่นิยมของเขาจริงๆที่เขากินจริงๆก็มีปลั๊กด้วยเหรอครับมีปลั๊กด้วยค่ะผมสามารถมานั่งทำงานที่นี่ได้เลยครับได้ถ้าไม่ทำค้างพวกพี่อ่ะก็ได้